วันนี้ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดกลุ่มการตลาดบริษัท Total Asset Communication จำกัดมหาชนหรือว่า DTAC คุณโรจน์เดโชดมพันธ์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้จะออกมาให้ความมั่นใจกับลูกค้าที่เขายังใจตุบๆต่อมๆว่าเอาเที่ยงคืนของวันที่15กลัวว่าสัญญาณจะขาดกลัวว่าซิมมันจะดับอย่างที่มีกระแสข่าวหรือเรื่องนี้จะยืนยันกันยังไงดีคะครับก็จริงๆอยากมาชี้แจงอย่างนี้นะครับว่าลูกค้า D-Tac นะครับก็ทุกท่านเนี่ยจริงต้องบอกสบายใจได้ว่าลูกค้าจริงๆแล้วทั้งหมดเนี่ย99มากกว่า 99% นะครับจะไม่ได้รับผลกระทบก็คือซิมไม่ดับแน่นอนนะครับจะมีเพียงก็คือไม่ถึง 1% นะครับที่อาจจะมีผลกระทบนะครับซึ่งอยากจะให้ลูกค้าลองกดเช็คดูได้นะครับที่ดอกจัน444นะครับแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็กดโทรออกนะครับเพื่อจะได้ตรวจสอบได้นะครับว่าท่านจะได้รับผลกระทบหรือเปล่านะครับซึ่งจะมีจำนวนน้อยมากๆที่จะได้รับผลกระทบนะครับสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็เพียงแค่นะครับเข้ามาติดต่อที่ศูนย์บริการนะครับของ D-Tac นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนซิมใหม่นะครับเป็นซิมD-Tac Finet ก็จะสามารถใช้งานได้ต่อไปนะครับค่ะถ้าได้รับผลกระทบ 1% เนี่ยสมมุติว่าอาจจะมาช้าไม่ทันได้รู้ตัวมันจะมีอาการยังไงบ้างคะจริงๆแล้วคือเราพยายามจะติดต่อลูกค้ากลุ่มที่ไม่ถึง 1% นี้นะครับเพื่อที่จะให้รีบเข้ามาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนซิมก่อนค่ะก่อนวันที่15นะครับค่ะสมมุติว่า worst case มีครับแล้วมันจะมีอาการยังไงบ้างคะคุณโรจน์ก็คือใช้ไม่ได้เลยอย่างนี้เหรอคะอ๋อจะมีคลื่นใช่ครับก็คลื่น850นะครับคลื่นความถี่850ของ D-Tac ที่จะหมดสัมปทานในวันที่15นะครับก็จะหายไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังต้องรอคำสั่งศาลปกครองนะครับที่อาจจะต้องน่าจะออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้ครับในวันพรุ่งนี้นะครับค่ะคาดว่าวันพรุ่งนี้ศาลปกครองจะมีการพิจารณาและอาจจะมีคำสั่งออกมาในทันวันพรุ่งนี้ใช่ไหมคะครับก็เราก็พยายามอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ข้อมูลที่ทาง D-Tac ไปยื่นให้ศาลปกครองเพื่อที่จะให้มีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนหน้านี้ค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าข้อมูลในส่วนนี้ยื่นข้อมูลในส่วนนี้อะไรให้ทางศาลปกครองพิจารณาบ้างจริงๆในรายละเอียดก็เราก็มีการยื่นเพื่อที่จะขอพิจารณาให้คุ้มครองลูกค้านะครับในกลุ่มที่เป็นส่วนไม่ถึง 1% ตรงนี้ครับเพื่อไม่ให้ลูกค้าได้มีผลกระทบนะครับกับการใช้งานหลังวันที่15นะครับค่ะแปลว่าถ้ารีบตรวจสอบสถานะด้วยวิธีการง่ายๆดอกจันแล้วก็443ตัวแล้วก็เครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่าเราใช่คน1ในกลุ่ม 1% นั้นไหมถ้าใช่ก็รีบเปลี่ยนซิมถูกไหมคะถูกต้องครับก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยไปก็ง่ายๆศูนย์ D-Tac เยอะแยะใช่ครับก็อยากจะบอกจริงๆต้องอยากจะแจ้งให้กับลูกค้าส่วนใหญ่นะครับที่ 99% ตรงนี้เนี่ยก็ให้สบายใจแล้วก็ไม่ต้องตื่นตระหนกนะครับเพราะว่าท่านก็จะไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะครับซิมไม่ดับนะครับค่ะคุณโรจน์คะคือถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพเลยก็คือว่าลูกค้า 99% ที่พูดถึงเนี่ยก็คือคนส่วนมากเลยที่ทุกวันนี้เราใช้มือถือมีเน็ตพูดง่ายๆคือพวกมือถือที่มีเน็ตมือถือ 4G มือถือสมาร์ทโฟนพวกนี้คือลูกค้า 99% คือกลุ่มนี้ใช่ไหมคะใช่ครับส่วนจริงๆต้องบอกว่าเรายังมีคลื่นนะครับที่รองรับการให้บริการกับลูกค้ากลุ่มนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นคลื่น 1,800 คลื่น 2,001นะครับแล้วก็ล่าสุดเราก็มีคลื่น 2,003 นะครับ D-Tac Turbo เนี่ยที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับที่ให้บริการลูกค้าแล้วก็เพิ่มพื้นที่ให้บริการเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะครับค่ะค่ะส่วนลูกค้าในกลุ่ม850เมกะเฮิรตซ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่ใช้แบบปุ่มกดไหมคะคุณโรจน์คือ 2G ไม่ได้เล่นอินเทอร์เน็ตคือเป็นประเภทนี้ป่ะคะจริงๆต้องบอกว่าปุ่มกดเนี่ยก็เป็นเฉพาะบางส่วนนะครับแล้วก็ลูกค้าปุ่มกดก็ไม่ได้หมายความว่าจะใช้งานไม่ได้หลังวันที่15นะครับเพราะอย่างที่เราเห็นว่า D-Tac ก็ไปประมูลคลื่นนะครับ1,800กลับมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้า 2G ด้วยนะครับค่ะค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครพบว่าสถานะตัวเองเนี่ยอาจจะเป็น 1% นั้นให้ไปที่ศูนย์ D-Tac เปลี่ยนฟรีใช่ไหมคะเปลี่ยนฟรีครับผมเปลี่ยนฟรีเห็นว่าเปลี่ยนซิมฟรีพร้อมข้อเสนอมือถือราคาพิเศษด้วยอะคะอ๋อครับถ้าเกิดสมมติท่านยังใช้มือถือที่เป็นปุ่มกดนะครับหรือเครื่อง 2G นะครับแล้วก็
ต้องการที่จะมาเปลี่ยนซิมแล้วก็ย้ายมาเป็น dtac trinet ตรงนี้เนี่ยก็เราจะมีข้อเสนอที่เป็นเครื่องฟรีให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องตกใจ อย่าตกใจแล้วก็ dtac เองก็มีมาตรการรองรับเอาไว้อยู่แล้วด้วยครับผมค่ะวันนี้ขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณครับสวัสดีค่ะ